าสุดนะครับก่อนจะเปิดภาพต้องบอกก่อนว่าคุณผู้ชมได้ติดตามใช่ไหมฮะเรื่องของกรณีรปภ.บ้านกำนันนกซึ่งตำรวจพาไปค้นปืนแล้วเอาตัวกลับไปจากภาค7ไปสอบต่อที่สภ.เมืองนครปฐมล่าสุดเจ้าตัวกระโดดหน้าต่างหนีเห็นบอกว่าเพราะชุดสื่อเปิดหน้าต่างบอกให้หลบนักข่าวนี่วินาทีหนีนะฮะเปิดเสียงขึ้นมาเลยฮะนี่ฮะติดไหนเฮ้ยเขาหลอกป่ะดูข้างหน้าวิ่งไปดูตรงนู้นวิ่งไปแล้วอาจมองไม่ทันกลับไปใหม่ฮะตำรวจอนุญาตให้หนีออกทางหน้าต่างฮะขอบคุณตำรวจมากๆเขายิ่งสงสัยตำรวจอยู่แล้วยิ่งพูดถึงสภ.เมืองนครปฐมที่บ้านเขาโดนยิงถล่มใช่ไหมและยังไม่ไปจับคนร้ายปรากฏเอ๊ะบิ๊กโจ๊กก็ไม่ได้สั่งให้เปิดหน้าต่างหนีขนาดนี้นะนี่หนีนะฮะนักข่าวเราก็วิ่งไล่แล้วเราไม่ใช่คนพื้นที่ใช่ไหมนี่ปิดประตูพอดีเลยนักข่าววิ่งไปหมายความว่าไงจะเข้าอยู่ห้องไหนน่าจะเข้ามาห้องนี้ค่ะเหมือนถ้าเกิดออกมาไม่ยอมคือถ้าออกมาฝั่งที่เราตั้งกล้องเนี่ยก็เจอนักข่าวไงนี่ฮะโอ้โหขอบคุณตำรวจสภ.เมืองนครปฐมนะครับนี่บริการผู้ต้องหาแบบประทับใจนี่นักข่าวก็วิ่งตามฮะมันไปไหนเนี่ยนี่เอาอีกรอบนี่อีกรอบนึงไหนๆก่อนนอนแล้วฮะดูจะได้ไม่เครียดตำรวจสภ.เมืองนะฮะและพี่ชุดดำก็หน้าชัดชัดตอนเปิดหน้าต่างเอากลับไปตอนเปิดหน้าต่างเปิดตอนหน้าต่างและหยุดนิ่งๆสักทีที่ตอนซูมภาพอ่ะเออนี่พรุ่งนี้เจอกันนี่อำนวยความสะดวกเต็มเหนียวเลยนะฮะให้เปิดหน้าต่างไปแล้วฮะทีมงานดูเสื้อข้างหลังพี่เสื้อเขียวเขาด้วยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตามไปบริษัทเขาด้วยนะเขาสกรีนเบอร์โทรศัพท์ทิ้งเอาไว้ใช่ไหมนี่ไปแล้วนะฮะแต่เขาต้องโดนคุมตัวโอ้ยไม่โดนสิล่าสุดนะฮะพี่ประสงค์คนที่พกปืนนะฮะแล้วบอกว่าเป็นพยานสำคัญตำรวจเปิดหน้าต่างให้หนีนักข่าวเห็นบอกว่าขณะนี้แจ้งข้อหาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขอประกันตัวชั่วคราว 50,000 บาทชุดสืบสวนไม่ต้องการให้นักข่าวสัมภาษณ์ในประสงค์ได้มีการกำชับในประสงค์เอาไว้เรียบร้อยจึงเปิดหน้าต่างให้หนีครับเมื่อสักครู่นี้แต่เข้าใจว่าหนีหลบเข้ามาอีกห้องนึงนี่เป็นญาติของประสงค์เปล่าๆแล้วนักข่าวก็ไม่ไปไหนด้วยคดีใหญ่ขนาดนี้ก็เป้ากันอยู่ตรงนั้นแหละฮะเอ๊ะแต่เขาประกันก็ต้องให้เขากลับบ้านแล้วนะใช่ไหมใช่ค่ะนี่เอาขอภาพปีนอีกรอบนึงส่งคนดูเข้านอนด้วยภาพตื่นเต้นนี่นะตกใจล่าสุดขอไปดูท่านรัฐมนตรีชาดาหน่อยก็แล้วกันนะครับวันนี้รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยพูดถึงเรื่องนี้ว่ายังไงบ้างนะครับเมย์คุณชาดาบอกว่างานเลี้ยงที่บ้านกำนันนกที่มีเนี่ยจริงๆแล้วการจัดงานเลี้ยงเนี่ยไปงานเลี้ยงตำรวจนะไม่ผิดหรอกนะแต่คือต้องไปดูว่าเป็นงานเลี้ยงอะไรแล้วถ้าจัดงานเลี้ยงเป็นประจำทุกเดือนมันก็ดูจะผิดปกติเนี่ยนะคะแต่ว่ากรณีว่ากำนันนกเนี่ยจัดงานเนี่ยก็ต้องบอกว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะส่วนนี้มันอยู่ที่องค์กรของภาครัฐต้องมาช่วยกันว่าตกลงมันเป็นเรื่องอะไรมันก็เป็นเรื่องท้าทายอำนาจรัฐแหละเรายอมรับไม่ได้ทุกหน่วยงานต้องช่วยกันต้องตรวจสอบหมดอาวุธปืนที่ต้องเอามาตรวจสอบก็ต้องดูว่าเคยใช้ทำความผิดไหมบอกแบบนี้ค่ะตำรวจเป็นงานเลี้ยงธรรมดาก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรนะครับแต่ถ้าไปเลี้ยงกันเป็นประจำเนี่ยแล้วเลี้ยงเพื่อไปรักอะไรเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องนะครับผมคือการที่ตำรวจไปไม่ใช่เรื่องไปงานเลี้ยงนะครับแต่มันคิดว่าการเลี้ยงงานอะไรนั่นเองนะครับผมก็ต้องดูแล้วก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไปงานเลี้ยงมันต้องไปนะครับแต่เลี้ยงที่ประจำทุกเดือนอะไรอย่างเงี้ยมันผิดปกติถามว่ามีอิทธิพลไหมกำนันนกที่มีวิสัยทัศน์แล้วก็ถ้าจะเพิ่งมีตังค์มาแล้วนั้นนะครับก็อาจจะลืมตัวลูกน้องอะไรก็ตามเนี่ยประมาณนี้แหละครับคุณผู้ชมครับ